สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ M Team Minecraft วันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore Mode ค่ะอย่างแรกสุดจากข้าวของทรัพยากรที่เรามีเราสามารถที่จะคราฟแคมป์ไฟร์ได้ก็เอาสัก4แคมป์ไฟร์แล้วกันมาเราอยากจะเอาแคมป์ไฟร์นี้ค่ะตกแต่งบ้านของเราหน่อยดังนั้นต้องมีนิดนึงแหละนะวางตรงนี้ได้ไหมนั่นแหละใช่เลย2 3แน่นอนค่ะว่าแคมป์ไฟเนี่ยมันมีไฟใช่มั้ยแต่เราไม่ต้องกังวลค่ะว่ามันจะลามหรือเปล่าเพราะว่าไฟค่ะจะมีแค่บริเวณนี้นั่นเองเขาไม่ลามตอนแรกว่าจะวางตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้เป็นทางขึ้นทางลงค่ะดังนั้นก็ไม่วางก็ได้แคมป์ไฟอีกอันหนึ่งของเราวางไว้ตรงไหนดีตรงไหนที่เราจะไม่เดินเหยียบค่ะก็ควรวางไว้ตรงนั้นแล้วแหละ ไม่ควรที่จะวางไว้ในตำแหน่งที่เราอาจจะเดินเหยียบเนาะตรงนี้แล้วกันได้เรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าแคมป์ไฟค่ะสามารถใช้ย่างเนื้อได้นี่กำลังย่างเนื้ออยู่แต่ก็อีกนานค่ะกว่าที่เนื้อจะสุกใช่ไหมเพราะว่าการย่างนี้ค่ะมันจะย่างอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบช้าๆแต่ทีนี้เนื่องจากเขาไม่ใช้ฟืนดังนั้นระยะเวลาในการย่างก็จะนานนิดนึงค่ะหวัดดีเจ้าหมา1 2นั่นแหละใช่เลยกระดูก2ชิ้นค่ะจับหมาได้ดีมากๆถือว่าประหยัดมานี่มามานี่มาอ่ะมาเข้าบ้านของเราดีกว่าโอ้นี่ไงได้เนื้อแล้วนี่เรียบร้อยค่ะเก็บไว้ฮึบมานี่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 ตัวเองออกมาออกมานี่ยึบนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แหละในอนาคตถ้าเราเลี้ยงหมาจำนวนมากๆใช่ไหมชีวิตของเราค่ะก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคทีนี้เนื่องจากตอนนี้ค่ะเราห่วงมากในเรื่องของอาหารการกินเนาะเรามีอาหารอยู่เพียงแค่นี้เองเราจะต้องทำฟาร์มนิดนึงแล้วกันค่ะถ้าเราไม่ทำฟาร์มอาหารเดี๋ยวเราจะขาดแคลนข้าวกินดังนั้นก็ต้องทำนิดนึงค่ะสำคัญที่สุดแล้วแหละสิ่งสำคัญก็ปัจจัย4นั่นเองที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มค่ะส่วนยารักษาโรคนี้ยังไม่จำเป็นสำหรับในเกม Minecraft เท่าไหร่แต่ก็สิ่งที่จำเป็นนี่แหละที่อยู่อาศัยอาหารแล้วก็ชุดเกราะดีๆเนาะโอเคได้มาแล้วเรามีกล่องเราอยากจะเอากล่องของเราค่ะคราฟเป็นฮอปเปอร์มาเลยจากนั้นไม้ที่เรามีที่เหลือก็คราฟเป็นกล่องละกันและทีนี้เรามีซีดที่มาเราก็เอาซีดค่ะไปล่อเอาไก่มาเลี้ยงดีกว่าโอเคคือคิดวางแผนไว้แล้วว่าเราสามารถที่จะทำฟาร์มอาหารได้หลายอย่างค่ะดังนั้นเราต้องไปเริ่มกันเลยคราฟสโตนโฮเอาไว้พรวนดินก่อนแล้วก็เหล็กที่เรามีขอถังน้ำหนึ่งถังค่ะจำเป็นด้วยเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างเราจำเป็นที่จะต้องมีรั้วแต่ถ้ารั้วชั้นเดียวเจ้าสเกลตันก็อาจยิงมาได้เนาะซึ่งก็อันตรายค่ะดังนั้นเราต้องเป็นแบบรั้วสัก2ชั้นใช่มั้ยมีสโตนเอาปัสโตนตรงนี้เหรออืมเหลือไม่พอนะเนี่ยน่าจะต้องเป็นรั้วไม้แน่นอนค่ะยังไงก็ต้องรั้วไม้แน่ๆดูลักษณะแล้วน่าจะไม่พอใช่มั้ยคือมันเหลือน้อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันก่อนค่ะโอเคนี่แหละตรงนี้แหละค่ะใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยแหละเราจะต้องทำเป็นโซนอาหารเป็นที่ที่เราจะมีแบบข้าวกินนั่นเองก่อนอื่นมีถังน้ำหนึ่งถังตักน้ำมาเลยแล้วก็วางน้ำค่ะแล้วก็เก็บออกปุ๊บแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการเกลี่ยหญ้าออกแล้วก็ทำให้เราได้ซีดด้วยนั่นเองเป็นการเคลียหญ้าออกด้วยความรวดเร็วค่ะนี่เดี๋ยวมาแป๊บเดียวเสร็จจัดไปเคลียหญ้าอย่างรวดเร็วค่ะนี่ด้วยนั่นแหละเห็นว่าแป๊บเดียวเคลียได้เยอะขนาดนี้เลยใช้ได้โอเคทีนี้เราก็วางน้ำหนึ่งถังตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นพรวนดินนับไป4ช่อง1 2 3 4ตรงนี้ก็นับไป4ค่ะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้คือพื้นที่4คูณ4จากนั้นเราก็ล้อมกรอบแบบนี้ค่ะนี่คือระยะที่น้ำสามารถซึมมาได้ถึงเป็นระยะที่ถ้าเราเอาพืชมาปลูกค่ะพืชก็จะโตไวขึ้นนั่นเองแน่นอนว่าพืชใน Minecraft ค่ะเป็นพืชที่ปลูกไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำก็ได้แต่ถ้ามีน้ำค่ะก็จะพืชก็จะโตไวนั่นเองถ้ามีปุ๋ยในที่นี้ก็คือโบนมิลเนาะก็จะยิ่งโตไวขึ้นไปอีกค่ะ
แปลงนี้เราจะเป็นแปลงปลูกข้าวปลูกข้าวแครอทมันฝรั่งค่ะที่เราได้มาเนาะก็ปลูกในแปลงนี้แหละแครอทแง่เอาไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเราก็มาเอาแครอทบีทรูทด้วยเอ๊ะมันฝรั่งเหมือนจะมีมันฝรั่งอยู่นะนี่ไง19มันฝรั่งค่ะปลูกไว้ก่อนเถอะใช่มั้ยคือแบบไหนๆก็มีแล้วค่ะควรที่จะปลูกขยายพันธุ์ไว้ก่อนจำเป็นแน่นอนว่าเราอยากจะปลูกเฉพาะแครอทแต่เนื่องจากดวงของเรากับแครอทนี่ค่ะไม่สัมพันธ์กันเลยก็คือเราแทบจะไม่ได้แครอทมานั้นก็ปลูกผสมกันนี่แหละอ่ะได้เป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นตรงกลางนี้เราวางเป็นคุมไฟฟักทองเนาะเล็งไว้ค่ะปึ๊บนี่เรียบร้อยแค่นี้ค่ะก็ได้แล้วแปลงที่1จากการที่เราได้ซีดฟักทองมาจำนวนที่เยอะขนาดนี้ค่ะนั่นหมายความว่าอาหารของเรานี้คงไม่พ้นผายฟักทองแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นผายฟักทองอ่ะจึ๊บปลูกเลยค่ะนี่เรียบร้อยหิวข้าวแล้วมีอะไรกินบ้างมีเนื้อแกะอย่างน้อยก็กินได้แล้วนะบีทรูทปึ๊บเดินไม่ไหวแล้วหิวข้าวจังเนื้อแกะนี่แหละค่ะเอามาย่างไม่ต้องเติมฟืนย่างได้เรื่อยๆเนื้อซอมบี้เน่านี้ก็กินได้นะคือถ้าขาดแคลนจริงๆค่ะก็กินได้เหมือนกันโอเคทีนี้เราก็รอให้เนื้อย่างสุกเนาะระหว่างนี้ค่ะเราก็ไถใบไม้รอมายังเหมืองใต้ดินของเราค่ะเราต้องการเจ้าสโตนบิ๊กวอลใช่ไหมแต่เรามีเจ้าคอบอลสโตนที่จะเอาไปเผาไม่เพียงพอดังนั้นเราต้องมาขุดเพิ่มเติมค่ะโอเคตรงประมาณนี้แล้วกันเราได้เอาท็อตมา52อันเนาะถ้าอย่างนั้นค่ะก็ขุดเลยหลังจากที่เรามีที่อยู่อาศัยเนาะมีบ้านหลังแรกของเราแล้วค่ะอย่างต่อมาที่เราจะต้องมีก็คือความมั่นคงทางอาหารเราก็จะต้องมีชุดเกราะดีๆใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญกว่าชุดเกราะนะตอนนี้ค่ะก็คืออาหารนั่นเองเดี๋ยวจะไม่มีข้าวกินถึงแม้ว่าเราจะมีหมู่บ้านวิลเลจเจอร์อยู่ใกล้ๆแต่การฝากชีวิตไว้ที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเจ้าวิลเลจเจอร์มันก็จะเก็บผักของเขาเองอยู่ด้วยเนาะของที่เราจะกินเป็นหลักฐานในซีรีส์นี้คงไม่พ้นพายฟักทองแล้วก็เจ้าเบอร์รี่แน่นอนเพราะว่าดูจากของที่เรามีเนาะเราค่อนข้างที่จะมีเม็ดฟักทองที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะมันต้องมาสายนี้เพราะว่าเราไม่เจอแครอทใช่มั้ยแล้วก็อย่างอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่การฝากชีวิตไว้กับพายฟักทองก็ถือว่าไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากๆเลยค่ะพายฟักทองค่อนข้างที่จะเพิ่มค่าอาหารเยอะมากแล้วก็เหมาะสำหรับการกินเวลาที่เราเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดด้วยเนาะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะรองจากแครอททองคำนั่นเองรู้สึกว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นโพรงนะเนี่ยแล้วก็น่าจะทะลุถึงข้างบนด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันสว่างไงขอสว่างเราว่าน่าจะเป็นโพรงที่ทะลุถึงข้างบนค่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะเราอย่าไปสนใจค่ะตอนนี้เราก็ได้คอบอลสโตนมาประมาณ3กองแล้วแถมยังได้เหล็กมาด้วยเราก็ได้เพชรมาด้วยค่ะได้ทองมาอีกนิดนึงโอเคถือว่าเป็นการขุดที่คุ้มค่าค่ะฉะนั้นเราก็เอาเหล็กไปเผาเลยเมื่อเราเผาแร่ในเตาเผาแร่ค่ะสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้ค่ะสปีดในการเผาจะไวมากๆนั่นเองนี่ค่ะแป๊บเดียวก็จะได้แบบแร่มาแล้วเนาะไวมากๆค่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเราเอาแร่มาเผาที่เตาเผาแร่แร่ก็จะถูกเผาได้ไวขึ้นค่ะถ้าเราเอาอาหารมาเผาที่เตาเผาอาหารหรือว่าเจ้าสโมเกอร์อาหารก็จะถูกเผาอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้ค่ะก็จะสุกเร็วเนาะแล้วก็ได้แร่เร็วค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีย่าได้มา6แล้วดีมากๆมาเมื่อสักครู่เราขุดแล้วเราได้ทองมาด้วยใช่มั้ยนั่นหมายความว่าเราทำฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติได้ค่ะอยู่ใกล้ป่าไทก้าเจอเจ้าพวกหมาจิ้งจอกได้ทองมาแปลว่าทำฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติได้โอเคอย่างแรกสุดค่ะคราฟเลยนี่ power เร็วได้มา6เนาะทีนี้ก็คราฟนี่ค่ะรางรถไฟธรรมดาด้วยแล้วก็เอาไม้สติ๊กมาคราฟรวมกับคอบอลสโตนก็จะได้เป็นลิเวอร์ไม่พอต้องการคอบอลสโตนมากกว่านี้ขอยืมหน่อยต้องการลิเวอร์มากกว่านี้ค่ะเผื่อไว้ไง
คราฟไว้เยอะๆเลยอ่ะน่าจะใช้ได้เนาะเพื่อความสวยงามมีกระจกไหมเอ่ยมีแค่6เองหรือขอเผากระจกเพิ่มก่อนค่ะเพื่อความสวยงามในการทำฟาร์มเบอร์รี่นั่นเองเอามาเผาเพิ่มก่อนอ่ะทีนี้ค่ะเราก็รอกระจกเผาระหว่างที่รอก็คิดว่าน่าจะต้องใช้กระจกมากกว่านี้ เนี่ยค่ะแซนที่อยู่หน้าบ้านนี่แหละเอามาเผาเป็นกระจกเดี๋ยวนะโอเคปลอดภัยค่ะสิ่งที่ต้องระวังใน Minecraft Hardcore คือการระวังข้างหลังค่ะเพราะว่าจากสถิติแล้ว Minecraft Hardcore นี่ค่ะที่ตายกันมากที่สุดก็คือเจ้า Keeper ที่มาจากด้านหลังนั่นเองดังนั้นเราต้องอย่าประมาทเราต้องระวังหลัง Keeper จะมาแทงข้างหลังบ่อยต้องระวังกันนิดนึงค่ะ35น่าจะยังไม่พอ39แล้วสินะ40แล้วพอไม่เอ่ยไม่แน่ใจค่ะดังนั้นก็เอาเยอะๆไว้ก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีในการทำฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติค่ะอย่างแรกเราก็ต้องเอาพาวเวอร์เรลมาวางก่อนเนาะเราก็วางพาวเวอร์เรลเลยค่ะเว้นไว้แบบนี้ก่อนทีนี้ตามด้วยรางรถไฟธรรมดาพาวเวอร์เรลนี้จะส่งให้เจ้ารางรถไฟธรรมดาวิ่งได้ประมาณสัก 4-5 ช่องน่าจะกำลังพอดีถ้าโค้งอย่างนี้ล่ะน่าจะได้นะได้มา1 2 3โค้งแบบนี้โอเคน่าจะใช้ได้ค่ะอื้อเหมือนจะใช้ได้ตรงสุดมุมนี้ให้เราวางเป็นบล็อกอะไรก่อนก็ได้เนาะวางเป็นดินก่อนก็ได้ค่ะเมื่อมาตรงนี้ก็โค้งกับอย่างนี้1 2 3 4 5เอรู้สึกว่ามันน่าจะเยอะไปนะเนี่ยกลัวว่าพาวเวอร์เรลจะวิ่งไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องลองดูใช่มั้ยว่าเขาจะวิ่งได้หรือเปล่าขุดลงไปสัก3บล็อกก่อนนี่ค่ะใต้นี้เราก็เอาลิเวอร์มาวางเลยตับเรียบร้อยเพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับพาวเวอร์เรลค่ะได้เป็นแบบนี้เนาะเราต้องการ1 Minecart with Hopper คราฟเป็น Minecartเอาไมคาร์ดรวมกับฮอปเปอร์ได้เป็นไมคาร์ดวิทฮอปเปอร์เรียบร้อยค่ะทีนี้อยากได้กล่องธรรมดาสักกล่องหนึ่ง โอเคเรียบร้อยค่ะจิกมาก่อนดูซิไมคาร์ดวิทฮอปเปอร์สามารถวิ่งได้หรือเปล่าถ้าวิ่งได้ก็ถือว่าดีมากๆค่ะอ่ะดันก่อนสิโอเคถือว่าวิ่งได้ถ้าวิ่งได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆค่ะถ้าวิ่งได้ใช่ไหมก็ขยับอีกนิดนึงก็ได้นะมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมก็โค้งไม่เอาโค้งแบบนี้ค่ะเอาโค้งแบบนี้อ่ะเนี่ยแหละแล้วก็วาง power rail ตามด้วยรางรถไฟธรรมดาค่ะแล้วก็โค้งโค้งมาเลยแบบนี้ไม่ใช่วาง power rail ก่อนโค้งให้เรียบร้อยโอเคปกติหมายิ้งจอก1ตัวเนี่ยสามารถรับผิดชอบเบอร์รี่ได้ประมาณสัก30ต้นแต่แปลงขนาดนี้น่าจะยังไม่ถึง30มั้งน่าจะได้อีกเรายังเหลือเจ้าพาวเวอร์เรลอีก1ค่ะดังนั้นก็เอาให้สุดนี้เลยอ๋อตรงนี้ไม่มีลิเวอร์แล้วเดี๋ยวนะแล้วตรงนี้มีลิเวอร์มั้ยเอ่ยไม่มีด้วยดังนั้นก็ตรงนี้แล้วกันค่ะวางอีก1ลิเวอร์อ่ะสับเรียบร้อยขึ้นมาด้านบนเลยแล้วก็วาง power rail ตามด้วยอ้าวรางรถไฟธรรมดาหมดเอก็จะได้แค่นี้เองนะเนี่ย1 2เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35แค่นี้ก็พอค่ะ แค่นี้ก็พอแล้วแค่ประมาณสัก30แต่ถ้าได้เยอะกว่านี้ก็ดีแต่ว่าเหล็กของเราหมดเกลี้ยงแล้วสินะเหล็กไม่พอค่ะไม่มีทางเลือกเราต้องมาขุดแร่เพิ่มเติมแล้ว power rail ของเราค่ะก็ไม่พอด้วยเราก็ต้องมาหาเจ้าทองเพิ่มเติมด้วยนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าก็ต้องขุดแร่สินะขุดไปค่ะจนกว่าจะได้ทองครบ6ก้อน
ส่วนเรดสโตนเราก็เหมือนเดิมค่ะยังไม่ขุดรอมีพิกแอคที่มีฟอร์จูนก่อนแล้วค่อยมาขุดก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบขุดเรดสโตนค่ะเจอทองแล้วค่ะแต่ว่าเป็นมิชชั่นเสี่ยงตายมากๆ เพราะว่าอะไรทองอยู่ติดกับลาวา โอ้โหเอาจริงสิเอาค่ะเอาสิไม่เอาได้ยังไงคือแบบมิชชั่นเสี่ยงตายมากๆทองอยู่ติดกับลาวาไม่มีทางเลือกยังไงก็ต้องขุดค่ะปิดได้ไหมได้มา4ร่วมกับที่เรามีอีก1เป็น5ไม่พอเราต้องการ6อุ้ยมิชชั่นเสี่ยงตายข้างบนมีไหมล่ะเผื่อข้างบนจะมีอุ้ยลาวาค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะลองขุดย้อนกลับดูเนาะเผื่อว่าจะเจอตรงนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ขุดตรงนี้ไม่ได้ขุดตรงนี้ก็จะไปทะลุตรงที่เราเผาของเนาะถ้าอย่างนั้นต้องไปทางนี้ค่ะนับไปสัก3โอเค1 2 3ทีนี้ก็ได้เวลาแล้วขุดกลับเลยค่ะมิชชั่นชาเลนจ์อีกแล้วค่ะคือแบบตรงนู้นก็ลาวาตรงนี้ก็ลาวาโอ้ยแต่เพชรอ่ะคือแบบเป็นแบบชาเลนจ์มิชชั่นค่ะขุดท่ามกลางลาวาโดยที่มีของดีมาให้ก็คือเพชรหน้ารอบนี้เฮ้ยปิดไม่ได้เฮ้ยอื้อโอเคปิดได้ค่ะเรียบร้อยจะไปยังไงล่ะเนี่ยอ้อมเหรอริสโตนเรายังไม่สนใจโอ้เพชรก็มาอยู่ใกล้กับลาวาเหล็กก็ตรงนี้ค่ะก็ใกล้กับลาวาด้วยไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆป่ะตรงนี้ล่ะโอเคตรงนี้ไม่มีลาวาแล้วนั่นหมายความว่าขุดต่อได้สบายๆค่ะเราไม่ได้ตั้งใจขุดค่ะแต่เพียงแค่ว่าพิกแอคมันพลาดปุ๊บแล้วก็เห็นทองทันทีโอ้ยมันได้อย่างนี้ขอบคุณมากที่ได้ทองแต่เหมือนเรานึกขึ้นได้ค่ะว่าเอ๊ะเรามีทองอยู่ที่เตาเผาแร่หนึ่งก้อนไม่ใช่เหรอได้มาตามที่เรานึกได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเช็คดูนี่ไงเรามีทองอยู่ที่นี่หนึ่งก้อนค่ะนั่นหมายความว่าก็ครบ6ตั้งแต่แรกแล้วสิแหมยังขุดหาเพิ่มเติมค่ะก็โชคดีค่ะได้เพชรมาด้วยแล้วก็ได้เหล็กมาด้วยไม่ได้ดีใจนะที่ได้เพชรเพราะว่าไม่ได้อยากได้ค่ะไม่ได้อยากได้คือแบบต้องการไปขุดทองแต่ดันได้เพชรแล้วก็ได้เหล็กมาซึ่งได้เหล็กมาเกือบกองเอามาเพื่ออะไรล่ะเนี่ยคือแบบของที่เราไม่ต้องการค่ะณตอนนั้นน่ะมักจะโผล่มาให้ในเวลาที่เราไม่ต้องการโอเคแต่ว่าได้เพชรก็ดีค่ะจะได้คราฟชุดกรอกชุดเกาะที่มันดูดีกว่านี้นิดนึงเนาะถ้าอย่างนั้นอย่างแรกมาเลยจึ๊บนี่ค่ะเกราะที่ทำจากเพชรโอ้โหมาแล้วค่ะใส่ไปโลดนั่นแหละดูดีขึ้นมาได้แอดวานเมนต์ทันทีค่ะโคเวอร์มีวิดไดมอนด์มาทันทีเลยเราก็เอามาคราฟอ้อขาดเรสโตนสินะขอเรสโตนด้วยทีนี้ค่ะโอเคได้พาวเวอร์เรลมาแล้วทีนี้ค่ะเราก็เอาพาวเวอร์เรลมาวางตรงมุมสุดนี้1ตัวแล้วมุมสุดนี้อีก1ตัวค่ะจากนั้นก็กันด้วยบล็อกแล้วก็บนแปลงนี้ค่ะให้เราเอาดินวางให้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยล้อมกรอบให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ปิดตรงนี้ค่ะปิดหลังคาให้เรียบร้อยด้วยกระจกเพื่อความสวยงามมาเลยโอเคทีนี้ก็เหลือพื้นที่ไว้ประมาณ1ค่ะในส่วนตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็ต้องไปป่าไทก้าค่ะเพื่อไปจับเจ้าหมาจิ้งจอกมา1ตัว
ซึ่งแถวนี้น่าจะมีอยู่แล้วนะหาไม่ยากเท่าไหร่ค่ะไปหาที่ป่าไทก้าเราเห็นหมาจิ้งจอกแล้วค่ะแต่ว่าพฤติกรรมในตอนกลางวันหมาจิ้งจอกนี้จะนอนอยู่ใต้ร่มไม้เนาะที่มีแสงสว่างเท่ากับหรือว่าน้อยกว่า14ค่ะการไปหาหมาจิ้งจอกเนี้ยเราจะต้องค่อยๆย่องไปไม่อย่างนั้นเขาก็จะตื่นค่ะแล้วก็วิ่งหนีเรานั่นเองทีนี้ก็คิดขวาเลยมาต้องการแค่ตัวเดียวนี่ง่ายได้มาแล้วค่ะคือถ้าเราไม่ย่องไปใช่ไหมเขาก็จะแบบสะดุ้งตื่นค่ะแล้วก็จะวิ่งหนีเรานั่นเองแน่นอนว่าหมาจิ้งจอกนี้ถือว่าวิ่งไวมากวิ่งไวกว่าผู้เล่นค่ะก็ไม่ง่ายเลยที่เราจะวิ่งตามเขานั่นเองลงน้ำมาเลยตัวเองหมาจิ้งจอกมีพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการชอบที่จะล่าปลาในน้ำแต่ถึงแม้จะมีพฤติกรรมที่ชอบล่าปลาในน้ำเนาะแต่เขาก็เดินในน้ำได้แบบช้าค่ะเขาไม่ได้แบบเดินในน้ำไวเหมือนหมีนี่จะเดินในน้ำไวมากๆเลยสุนัขจิ้งจอกนี้สนมากๆเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจโอเคได้สักทีขอขุดนิดนึงก่อนอ่ะทีนี้เราจะทำอะไรเราจะต้องปลูกเบอร์รี่ค่ะเราก็ปลูกเบอร์รี่ในนี้เลยเมื่อเบอร์รี่โตค่ะด้วยพฤติกรรมที่สุนัขที่เจาะจะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มาเพื่อกินเนาะเขาก็จะเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ค่ะทีนี้เวลาที่เขาเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มันก็จะมีเบอร์รี่1ชิ้นค่ะอยู่ในปากเขากับเบอร์รี่อีกจำนวนหนึ่งที่จะตกอยู่ตามพื้นเนาะทีนี้ Minecraft Windhopper ที่อยู่ข้างล่างค่ะก็จะวิ่งเก็บเบอร์รี่ที่อยู่ตามพื้นนั่นเองทีนี้เราก็จะได้เป็นเจ้าฟาร์มเบอร์รี่แบบอัตโนมัติแบบ 100% อ่ะโยนอาหารค่ะนั่นแหละไปลงไปนั่นน่ะอาหารความดื้อนี่มันแบบระดับเต็ม10เต็ม100สนมากๆอุ๊ยเชือกขาดแล้วต้องรีบปิดอ๋อเชือกยังไม่ขาดค่ะอุ๊ยนี่ว่าเชือกหลุดแล้วถ้าเชือกหลุดนี่ต้องรีบปิดเดี๋ยวจะแบบเขาจะออกมาข้างนอกเนาะอ่ะตรงนี้ด้วยแล้วก็เหลือโซนตรงนี้โซนสุดท้ายใช่ไหมก็ขุดเลยค่ะแล้วก็เอาเชือกออกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเอาจงมาปิดเราก็วางเป็นกล่องตามด้วยฮอปเปอร์แล้วก็ในรางรถไฟธรรมดาที่เราขุดออกเมื่อกี้ตามด้วยรางรถไฟธรรมดาวาง Minecraft Windhopper ค่ะนี่ Minecraft Windhopper ก็จะอยู่กลางนี้เนาะแล้วคอยวิ่งเก็บเบอร์รี่มาให้เราค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องรอก็คือการรอให้เบอร์รี่ที่อยู่ข้างบนนี้ค่ะโตนั่นเองระหว่างที่รอเบอร์รี่โตค่ะเราก็มาทำฟาร์มไข่ไก่อย่างง่ายก่อนเนาะอย่างแรกค่ะก็วางกล่องมาเลยแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะตามด้วยกระจกล้อมรอบทั้ง4ทิศตรงกลางนี้วางเป็นอะไรก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็วางแบบนี้เนาะกระจกรอบๆ4ทิศค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาอ่ะเป็นนี้แล้วกันตรงนี้ค่ะที่เป็นกล่องนี้ก็ขุดออกเลยแล้วจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นมาค่ะด้านล่างสุดวางเป็นน้ำการวางน้ำค่ะไม่เกี่ยวว่าจะได้แบบไข่ไก่เยอะหรือว่าไก่จะออกไข่เร็วนะแต่ก็คือเป็นการวางน้ำค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาซีดมาเพื่อขยายพันธุ์ไก่นี้ค่ะจะได้แบบให้ได้ง่ายนั่นเองไก่จะได้แบบไม่ซ้อนกันอยู่ค่ะก็จำเป็นที่จะต้องวางน้ำทีนี้อีกหนึ่งชั้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็วางกระจกค่ะกระจกมีไม่พอไม่ใช่ปัญหากำลังเผาอยู่นี่ไงได้มาแล้วแล้วก็เอาดินมาด้วยโอเคดินวางตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการวางดินเพื่อล่อให้ไก่ขึ้นไปด้านบนก่อนเนาะก็มาเลยได้ขนาดนี้แล้วแล้วก็วางกระจกตรงนี้ค่ะวางดินเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยน่าจะใช้ได้นะเนี่ยจะได้ล่อให้ไก่มาตกตรงนี้ค่ะนั่นแหละทีนี้เรามีซีดอยู่ในที่นี้เรามีเจ้าซีดฟักทองเยอะเราก็วิ่งไปหาไก่แล้วล่อไก่ให้มาตกลงในบ่อเลยค่ะเราก็อ้อมไปข้างหลังไก่แล้วก็ค่อยๆยุบยุบยุบลงไปแล้วหนึ่งตัวค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยลงไป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 แล้วได้แล้วลงไปสองตัวเรียบร้อยแล้วนี้ก็ปิดด้วยแท็บดอค่ะ
ในการให้อาหารก็กดชิมให้ไม่ได้เพราะว่าสูงเกินไปใช่ไหมเราจะต้องวางสแลบค่ะที่ด้านใดด้านหนึ่งก่อนทีนี้เราก็จะได้ให้อาหารได้สะดวกนั่นเองเอาเป็นนี้แล้วกันสโตนสแลบมุมไหนดีนะมุมไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมุมนี้แล้วกันโอเควางเป็นสแลบตรงนี้เนาะทีนี้ค่ะเราก็จะให้อาหารได้สะดวกขึ้นแล้วนี่ไงให้ซีดไปปุ๊บเขาก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะเกิดลูกไก่มา1ตัวค่ะซึ่งก็จะเป็นไก่ตัวที่3นั่นเองขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ไข่ไก่มาในปริมาณมากและพอขยายพันธุ์ได้เพียงพอค่ะเอาน้ำออกก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็คือบางคนอาจจะแหลกเนาะเวลาที่มีไก่ในน้ำเยอะๆค่ะดังนั้นเมื่อเราขยายพันธุ์ได้เพียงพอก็เอาน้ำออกก็ได้ค่ะทีนี้ก็ได้แล้วเราก็รอค่ะนี่ไงเห็นว่าได้ไข่ไก่ฟองแรกมาแล้วค่ะอย่างไวอ่ะแป๊บเดียวได้ไข่ไก่มาแล้วอีกนิดนึงเพื่อที่เวลาเราให้อาหารจะได้สะดวกเนาะบันไดมาเลยก็นี่ค่ะวางบันไดแบบนี้ให้ได้เสร็จเรียบร้อยได้ไข่ไก่มาละ1ฟองทีนี้ค่ะเราก็มาดูที่เจ้าหมาจิ้งจอกทำงานดีไหมเอ่ยกฎข้อ1ค่ะในการทำฟาร์มเมอรี่ก็คือห้ามมีหลังคาเนาะที่เป็นบล็อกทึบเพราะว่าถ้ามีหลังคาที่เป็นบล็อกทึบค่ะจิ้งจอกจะมีพฤติกรรมในการนอนกลางวันเมื่ออยู่ใต้บล็อกที่มีแสงสว่างเท่ากับ14หรือต่ำกว่า14นั่นหมายความว่าถ้าเราทำหลังคาค่ะที่เป็นบล็อกทึบเนาะบล็อกทึบแสงแบบนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้กด F3 ตรงนี้ค่ะเป็นแสงสว่างที่สกาย15ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาอยู่ใต้นี้ค่ะเห็นว่าสกายค่ะจะเป็น14นั่นหมายความว่าถ้ามีบล็อกทึบค่ะสุนัขจิ้งจอกก็จะนอนกลางวันค่ะซึ่งเขาก็จะอู้งานเนาะไม่ยอมทำงานไม่ยอมเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอุ๊ยนี่ค่ะเบอร์รี่ไม่ได้ปากแล้วลองดูไหมถ้าเราวางบล็อกค่ะเขาก็จะนอนไม่เอาไม่เสี่ยงไม่วางเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวที่ขี้เกียจไหนมาดูซิเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ให้เราดูหน่อยนั่นไงเก็บเกี่ยวเบอร์รี่มาแล้วค่ะทีนี้เบอร์รี่ที่อยู่ตรงนี้เนาะก็จะถูกเจ้าไมคาร์ดวินฮอปเปอร์ดูดแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในรังนี้นั่นเองนี่ได้มา27แล้วค่ะเห็นว่าทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารกันอุ๊ยไม่ได้จะปลูกจะมัมนี่ไงอุ๊ยใช้ได้ค่ะฟาร์มอัตโนมัติเริ่มมาแล้วคือแบบนี่ Minecraft Hardcore เหรอคือ แบบมีความรู้สึกค่ะว่าต่อให้เป็น Minecraft Hardcore MT Minecraft ก็จะไม่ทิ้งนิสัยเดิมในการที่จะชอบสร้างฟาร์มนั่นเองก็ได้ฟาร์มมาแล้วเห็นว่าข้าวกินอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมารอดูสิไมค์คาร์ดรอบนี้นี่ไงสวิตเบอร์รี่ค่ะมาเรื่อยๆไม่ต้องห่วงและเรื่องข้าวกินต่อให้เบอร์รี่หมดใช่ไหมเราก็จะมีเจ้าพายฟักทองเอาไว้กินนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็ได้ไข่ไก่มา2ฟองเนาะขอมาคราฟก่อนได้ไหมไข่ไก่ร่วมกับชูการ์เคนแล้วก็ร่วมกับฟักทองนี่ไงชูการ์เคนคราฟเป็นน้ำตาลนี่พายฟักทองค่ะได้มาแล้วอุ๊ยอาหารการกินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเนาะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ